นายกรัฐมนตรีอิงสวมชุดผ้าไม้ของคุณแม่มอบรางวัลสุดยอด CEO ยันรัฐบาลพร้อมหนุน SME การเมืองวันที่30ตุลาคม2567 11:12 น.นายกรัฐมนตรีอิงสวมชุดผ้าไม้ของคุณแม่มอบรางวัลสุดยอด CEO ปี67หวังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่30ตุลาคม2567ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอด CEOในงานสัมมนาเศรษฐกิจไทยประจำปี2567 Thailand 2025 Opportunity Challenge and the Future โดยนายกรัฐมนตรีสวมชุดผ้าไหมทอมือสีกลีบบัวจากภาคอีสานซึ่งเป็นชุดของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มารดาที่นำมาดัดแปลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออภัยวันนี้อาจจะเสียงแหบเล็กน้อยแต่ดีใจที่ได้มางานนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากขอบคุณที่เชิญมาซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจกับรัฐบาลเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาอย่างยาวนานทางสมาคมมีหน้าที่ในการตั้งคำถามตรวจสอบเพื่อสื่อสารต่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลและเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นถือว่าเราทั้งสองฝ่ายเป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อประชาชนมีประชาชนเป็นเป้าหมายแต่ละคนทำหน้าที่ต่างกันในความรับผิดชอบของตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับ CEO ทุกท่านซึ่งมีหลายสเกลทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางทั้งนี้ SME ไม่ว่าจะสเกลไหนก็ตามล้วนแต่สร้างความมั่นคงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทุกคนมีบทบาทสำคัญเรามีส่วนสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้ประเทศชาติมั่นคงรัฐบาลมั่นคงการบริหารการทำงาน CEO ทุกท่านมีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกคนรุ่นเด็กๆน้องๆที่มองเห็นในวันนี้เชื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากทุกท่านและทำให้รู้ว่ามีแรงผลักดันมีรางวัลรออยู่ข้างหน้าอีกทั้งอีเวนต์ใหญ่ๆของประเทศชาติที่จะทำให้ประชาชนรุ่นเด็กๆมองเห็นและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจให้ไปต่อข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้ในอนาคตถือเป็นสิ่งสำคัญมากในหลายธุรกิจทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคของเศรษฐกิจและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีที่เข้ามารัฐบาลพยายามสนับสนุนเรื่องนี้ให้ทุกคนได้มีความรู้เข้าถึงข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆรัฐบาลทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฉะนั้นมีนโยบายที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SMEรัฐบาลพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่หรือรุ่นไหนก็ได้ที่มีความตั้งใจความพยายามในการทำธุรกิจ SME เราพยายามซัพพอร์ตเรื่องการลงทุนการลดต้นทุนให้ทั้งหมดหากมีข้อมูลอะไรดีๆรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำข้อมูลเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงตนพูดเสมอว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในปัญหาก็จะเห็นปัญหาได้ในมุมหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ามีคนที่ช่วยกันดูวิเคราะห์ซัพพอร์ตหลายด้านก็จะเห็นปัญหาได้ครบครึ่งเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดยิ่งขึ้นรัฐบาลต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประชาชนให้ดีที่สุด
ขออนุญาตส่งกำลังใจนอกจากแสดงความยินดีให้ทุกท่านมีแรงผลักดันเรื่องดีๆแบบนี้ต่อไปรวมทั้งใครที่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะทำธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศชาติขอเป็นแรงใจและแน่นอนรัฐบาลสนับสนุนประชาชนทุกเรื่องแบบนี้ตลอดไปนายกรัฐมนตรีกล่าวหญิงรัฐาอวดภาพอดีตสมัยเป็นนักร้องใหม่ๆถามจำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายแฟนคลับเมนแม่มาไกลมากบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 14นาฬิกา41นาทีตัวแม่สายแดนหญิงรัฐาอวดภาพอดีตสมัยเป็นนักร้องใหม่ๆถามจำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายแฟนคลับเมนแม่มาไกลมากจบไปแล้วกับคอนเสิร์ตไทยประกันชีวิตPresent Dance Arena Grammy RS Concert ที่ขนศิลปินขาแดนยุค90ทั้งของค่าย RS และ Grammy มาอยู่บนเวทีเดียวกันเรียกว่าประทับใจทั้งตัวศิลปินเองและตัวแฟนๆที่ไปชมคอนเสิร์ตหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวหญิงรัฐานักร้องสาวสายแดนเพราะนอกจากประทับใจจากการได้กลับมาเจอเพื่อนๆนักร้องในยุคเดียวกันแล้วยังได้มาเจอกับเหล่าแฟนๆคลับตัวยงของตัวเองด้วยซึ่งก็มีแก๊งแฟนๆเอารูปสมัยแรกๆที่หญิงออกอัลบั้มแรกๆมาให้นักร้องสาวได้เซ็นให้งานนี้หญิงรัฐาขอแบ่งปันความประทับใจพร้อมกับโพสต์รูปรัวๆและเขียนแคปชั่นว่าThank you for your support, Ye Family YYYC at eingha-tha official จำได้ไหมใครเคยมีฝ่ายซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่ารูปแรกสมัยเป็นเด็กเซนโยมาไกลมากกบไก่แม่สวยรูปนักร้องในดวงใจคนแรกที่ซื้อคือรูปยาย่าหญิงปล.อายุเท่ากับหญิงโตมาด้วยกันเคยเจอตัวจริง2ครั้งสวยเซ็กซี่และเต้นเก่งมากๆอารมณ์ดีสวยเก่งร้องเพลงเพราะเหมือนแม่น้อยเลิฟและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG Reviewing Hata อนุทินเอาจริงสั่งปลัดมท.สอบปลัดท่าอุเทนหนีคดีตากใบขีดเส้นรู้ผลใน15วันการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 10นาฬิกา52นาทีอนุทินสั่งการปลัดมท.ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายปลัดอำเภอท่าอุเทนปมคดีตากใบและให้รายงานผลภายใน15วันเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จังหวัดนครพนมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นายวิษณุเลิศสงครามปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจำเลยในคดีตากใบและต้องนำตัวส่งฟ้องศาลภายในวันที่25ตุลาคมก่อนคดีจะขาดอายุความแต่ปรากฏว่านายวิษณุได้ยื่นใบลาพักผ่อนระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคมแต่ผู้บังคับบัญชาได้ยกเลิกใบลาเนื่องจากมีหมายจับและไม่สามารถติดต่อนายวิษณุได้เป็นเวลามากกว่า10วันกระทั่งคดีสิ้นสุดอายุความเมื่อวันที่25ตุลาคมและเมื่อวันที่26ตุลาคม
นายวิษณุได้เข้ามารายงานตัวกับทางอำเภอท่าอุเทนและมาปฏิบัติราชการโดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าทั้งนี้เมื่อวันที่29ตุลาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นว่าจังหวัดนครพนมได้รับทราบว่านายวิษณุตกเป็นจำเลยในคดีอาญาเมื่อใดเจ้าพนักงานตำรวจได้แจ้งให้ทราบว่ามีหมายจับและประสานขอให้ส่งตัวเพื่อดำเนินการหรือไม่และได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเสร็จแล้วแจ้งผลพร้อมสรุปความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการพิจารณาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมอบอนุทินดูระเบียบริบเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการหนีคดีตากใบยันไม่ได้โตแน่อนุทินสั่งตั้งกกสอบปลัดอำเภอท่าอุเทนโผล่ทำงานหลังคดีตากใบหมดอายุความ1ใน14จำเลยคดีตากใบโผล่กลับมาทำงานเหมือนเดิมหลังคดีหมดอายุความ